สวัสดีครับท่ามกลางสายฝนตกลิ่นพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผมมื้อนี้ทำความสะอาดบ้านครับผมทำความสะอาดบ้านกะมื้อนี้วันที่17แล้วเนาะพี่น้องกะทำความสะอาดบ้านบริเวณรอบบ้านเก็บขยะเก็บอะไรเรียบร้อยหน้าบ้านก็ปัดกวาดเรียบร้อยครับผมวันนี้แพรว่าเสียสวนยอมครับผมเดี๋ยวรอต้นโมกขึ้นแตกนอติดก่อนนะกะสิโล่งหญ้าโล่งหยังนะเฮ็ดเป็นสวนยอมเล็กๆไว้นั่งกินข้าวไว้นั่งต้อนรับแขกไปไทมาเฮ็ดปลูกหญ้าเนาะสวนหน้าบ้านก็ตบแต่งเท่าที่กำลังสับเฮามีนะกะเช่นพวกต้นไส้เกาหลีต้นต้นเอียงบุต้นไหนกับบะฮู้ต้นเข็มต้นนี่แหละพี่น้องต้นเตยมื้อนี้ทำความสะอาดครับผมเหลือจากข้างหน้าครับผมที่แพ้ว่าพอท่านดันฝุ่นออกจะมากะถูพื้นเรียบร้อยครับผมล็อกก็ได้นะครับด้านหน้าติดกระจกเรียบร้อยทาฝ้าทาอะไรเรียบร้อยครับผมรอแต่ติดผ้าม่านพี่น้องผ้าม่านแพรว่ากะสิไปเมืองมืออื่นนี่ละผ้าม่านทั้งในห้องนอนในห้องนอน2ห้อง1 2อันนี้สิเป็นชุดใหญ่กับประมาณเมตร2เมตรสีใส่2เมตรส่วนบามใหญ่ก็สีใส่จะ3เมตรถึงบ่ก็เพื่อจับหลูดจับหยังนะพี่น้องพาชมข้างในครับผมโอ้แพรว่าล็อกแล้วพี่น้องล็อกเรียบร้อยขัดเงาวับเลยเพิ่นขัดเงาวับเลยเพิ่นลงน้ำยาเอ้ยลงดันฝุ่นดันยังเรียบร้อยเพิ่นก็ล็อกไว้กันฝุ่นเขาท่านเหลือเจ้าของครัวเมียก่อนมื้อนี้เมียก่อนก็เลยบ่ท่านได้เฮ็ดเนาะส่วนนั้นน่ะก็เหลือจะดันฝุ่นหอกแต่ว่าก็เก่าอยู่แล้วท่ามกลางสายฝนตกลิ้นพี่น้องมันแรงกันาสินักอยู่ตอนไหนก็ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านแล้วก็ในบ้านประดวนก็ดันเอ้ยวัดถูให้ทำความสะอาดให้ซอยกันนี่แล้วพี่น้องปิดประตูไว้แพร่บ้านล็อกไว้แล้วห้อนคักจนว่าได้ถอดเสียหน้าบ้านก็สิแต่งประมาณนี้เดี๋ยวแต่งหลายมันก็สิหกเนาะเลอะเทอะก็สิประมาณนี้ครับผมล่อแค่มันติดดินถังน้ำทำความสะอาดสูบน้ำบาดาลใส่ครับผมแพรว่าซื้อมาหาถังกับถังของน้ำถังอาบน้ำส่วนสีภายนอกแพรว่าจังสิท่าเมื่อฤดูฝนก่อนพูดละแล้วดูหนาวพูดละจังสิท่าสียานมันลุดหล่อนนี่ตอนนี้ก็โปรยปลายมากบางคนถามมาคือบ่ท่าสีภายนอกสีท่าอยู่ครับผมด้านหลังทั้งอาบน้ำทำความสะอาดเศษอิฐเศษนั่นก็กองไว้ก่อนแผ่นกระเบื้องแผ่นยิบทรงยิบซ้ำเอ้ยแผ่นอย่างก็แม่นกระเบื้องเดี๋ยวจังทำลายครับผมเข้าออกจากตัวบ้านเข้าก่อนง่ายๆพื้นฐานบ้านเข้าร่มรื่นดีพี่น้องเงียบงบเข
ขาหน้าตะหน่อยเจอฝนไปมูคลื่นนี่ก็รู้สึกว่าสิเขียวขึ้นมาอยู่ข้าวเจ้าหอมมะลินะครับปลูกเองผู้ใดอยากได้เอาไปกินกรุงเทพกรุงไทยครับเดี๋ยวให้ตะหน่อยเกี่ยวกันว่าสิได้จักสอบงามงามงามสวนหน้าปนวนกับพุ่นข้าวเหนียวเดี๋ยวจักน้อยกะสิลงปุ๋ยงามครับวานพอดีพี่น้องแตกนอแตกนอกะสิงามถ้าเฮาวานหนาไปมันกะสิเป็นเข่ามะกาหลายวานพอดีห่างๆไว้นิดนึงงามพ่อได้กิน3คนพ่อแม่ลูกนี่แหละพี่น้องกินเมื่อปีก็บ่หมดซับนี่หน้าแต่หน่อยสุดแดนพุ่นเด้ออู้แดนพุ่นเห็นบ่จากคันจากฟางนี้แล้วก็จากฟางนี้เหง้าเลยครับผมแล้วก็ที่ก็เหง้าไปข้างหน้าไปติดถนนพื้นที่ใส่ซอยส่วนหลังบ้านนี่แต่หน่อยสิปลูกผักพืชสวนครัวที่มันกินได้เช่นกะเพราผักกิตู้ต้นหอมสามารถเด็ดรับประทานได้เลยเป็นตู้เย็นที่เฮาบ่ต้องแซ่ส่วนหน้าบ้านสิเฮ็ดสวนย่อมสวนย่อมน้อยๆไปต้อนรับแขกเนาะพี่น้องกะเลียซ้ายอยู่มีเงินก็จังสิต่อลงรถต่อลงรถก็ต่อออกมานี่ล่ะเพราะว่าเล็กแต่หน่อยก็เหลืออยู่เหล็กแพงมากๆนะครับผมเหล็กแต่หน่อยก็เหลือหลายเซนอยู่พี่เนาะสิไปต่อลงรถเดี๋ยวจักหน่อยผ้าเน่ๆเข้าบ้านแล้วพี่น้องคำมืดรอลุงใดออกมาก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาเนาะสวัสดีครับทางอัปเดตบ้านมื้อนี้ทำความสะอาดสวยงามมากแพรวาล็อกไว้ไม่ให้เข้าไปเลยสวัสดีครับ